สวัสดีจ้ะทุกๆคนจ๋าตัวนี้นะคะเป็นเห็ดดำเนาะที่ไอไปเก็บมาเมื่อวานเนาะไอผึ่งลมไว้คืนหนึ่งจ้ะแล้วก็เช้านี้ไอก็เริ่มอบไออบไป2ถาดก่อนเพราะว่าจะดูว่าถ้าเราเริ่มจาก2ถาดเนี่ยมันจะใช้เวลานานแค่ไหนที่จะแห้งเพราะว่าไอเคยอบเมื่อก่อนอบ5ชั้นอ่ะมันแห้งยากมากเลยเนาะไอก็เลยเริ่มที่2ชั้นก่อนก็ตัวนี้เรายังเหลืออีกนะคะน่าจะได้อีกประมาณ2ถาดนะคะแล้วก็เห็ดมันปูเนี่ยไอไม่ตากเนาะเดี๋ยวไอจะพอมันแห้งแล้วเนี่ยไอให้มันหมาดๆไงเดี๋ยวไอก็จะเอาไปต้มนะคะดินมันเยอะค่ะดินมันเยอะเพราะว่าเราเก็บใต้หญ้าไงใต้หญ้าใต้มอสดูดิสกปรกมากเลยนะคะแต่ผึ่งให้เขาแห้งนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปล้างมันจะได้ล้างง่ายขึ้นนะคะเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะสวัสดีวันอังคารเช้านะคะไอ้ก็กำลังเตรียมตัวจะไปทำงานนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ขุนเจอป่ะแม่ไม่ไอ้ถามพี่ขุนไอ้ตะโกนถามแกว่าพี่ขุนจะมาสวัสดีทุกคนไหม Just say hi to everyone Hi everyone Thank you for the congratulations on my birthday Very happy Yeah Thank you สวัสดีครับสวัสดีครับSo you got so many congratulations. Yes. So I think that trip, almost all of comments is like congratulations to you. Yeah. Birthday. So fantastic. เขาบอกว่าขอบคุณมากๆเลยสำหรับอันนี้ก็ย้อนไปตั้งแต่วันที่9ที่เป็นวันคล้ายวันเกิดเขาอะนะคะเอ้ยวันที่2สิวันที่2เดือน9เป็นวันคล้ายวันเกิดพี่ขุนแล้วทีนี้พี่ขุนยังไม่มีโอกาสมาขอบคุณเลยค่ะก็เนาะขอบคุณเราต้องยกมือไหว้ด้วยดาริ้งขอบคุณ must do like this ขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอเควันนี้พี่ขุนแต่งตัวหล่อ must get do it all yes หล่อมาก must get ready for coach it all โอเคพี่ขุนจะไปเจอกับโค้ชนะคะที่จะคุยเรื่องการหางานเทคนิคในเรื่องต่างๆนะคะพี่ขุนก็ต้องการโค้ชนะถึงจะอายุ53ปีแล้วนะคะก็ขอให้โชคดี good luck นะลิง thank you I need it see you later see you later นะคะวันนี้ไอ้ก็จะเดินไปทำงานเองนะคะท่ามกลางบรรยากาศที่แบบข้างนอกนี่คือฝนตกปรอยๆนะคะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละเนาะไอ้ก็ปล่อยคลิปเสร็จไอ้ก็ไปนอนเมื่อคืนนะคะคลิปที่ล่าสุดที่ไอ้ปล่อยอ่ะไอ้ไปเก็บวันจันทร์ใช่ไหมคือวันจันทร์ไอหยุดนะคะไอก็ปล่อยคลิปตอนกลางคืนเลยนะคือไออยากจะมาเล่าถึงเรื่องความเหนื่อยยากลำบากในการที่เราเป็นยูทูบเบอร์ที่เก็บเห็ดนะคะคือต้องเล่าว่าคือทุกคนก็รู้ว่าไอทำงานประจำเนาะแล้วทุกๆวันหยุดอ่ะไอก็อยากจะไปเก็บเห็ดนะคะต้องขอบอกไว้ก่อนว่าถึงแม้ว่าไอ้ไม่ได้ทำ YouTube อ่ะไอ้ก็ไปเก็บเห็ดแบบนี้แหละค่ะเก็บแบบเก็บได้บ่อยๆเลยสมัยก่อนไอ้ทำงานทำความสะอาดที่โรงยิมนะคะไอ้ทำ6โมงเช้าเลิกบ่าย2ครึ่งไอ้ไปป่าเกือบทุกวันเลยค่ะตอนเย็นก็สมัยที่ไอ้ไม่ได้ทำคลิปใน YouTube แล้วก็นอนดึกมากนอน5ทุ่ม6ทุ่มแล้วก็ต้องตื่นตี4ครึ่งเพื่อที่จะไปทำงานอันนั้นคือในฤดูกาลเห็ดนะคืออยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องแบบไฟท์มากๆเลยต้องคือเราอยากได้เห็ดเราสะออนเห็ดเราอยากได้เห็ดมาแช่แข็งเอามากินอะไรเงี้ยไอ้ก็แบบก็ถือเห็ดกลับบ้านทุกๆปีนะคะให้แม่อะไรเงี้ยนะคะแบ่งให้คุณย่าอะไรเงี้ยค่ะก็มันเป็นความสุขเพราะมันเป็นความชอบนะคะแต่ตอนเนี้ยอยากจะเล่าถึงความเหนื่อยก็คือเรามาทํา YouTube นะเวลาเราไปเก็บเห็ดเนื่องนอกจากที่เราจะเหนื่อยแล้วที่เราเดินไกลมากนะอย่างเมื่อวานไอเดินไปกลับอ่ะ6กิโลเมตรนะคะแล้วเราก็ไม่ได้เดินทางลาดป่าของเราก็เป็นป่าเขาเป็นภูเขาสูงอะไรอย่างเงี้ยเนาะในเขตของฝั่งตะวันตกของประเทศสวีเดนนะคะภาคใต้มันจะเป็นลักษณะเป็นภูเขาค่ะพื้นที่นะคะนั่นแหละค่ะมันก็ขึ้นเขาลงห้วยแล้วถ่ายคลิปถ่ายคลิปบางช่วงอาจจะมีเม็ดฝนปล่อยลงมาบ้างมันเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสมูทนะคะแล้วสไตล์ของไอ้ก็คือเป็นคนชอบเมาส์มอยหอยกาบนะคะเป็นคนชอบเล่าเรื่องเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ก็จะเล่าไปพูดไปเก็บไปก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะลองไม่พูดอะไรเลยนะคะจะเหนื่อยลดลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละค่ะส่วนพี่ขุนเขาก็จะมีสไตล์ของเขาแบบว่าเขาไปกับเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะเริ่มไปถึงป่าเขาจะเริ่มเก็บเห็ดเลยนะเขาจะแบบว่ามีฟอร์มของเขาเดี๋ยวฉันจะไปวิ่งก่อนเขาก็จะแต่งตัวชุดออกกำลังกายไปตั้งแต่บ้านเลยนะพอไปถึงป่าเขาก็จะไปวิ่งนะไอ้ก็จะเข้าไปมุมของไอ้มุมไหนก็ได้นะคะไอ้ก็กะเวลาไว้อ่ะ30นาทีไอ้ก็จะออกมาถึงที่รถนะคะเขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเสร็จแล้วคือเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะบางทีเขาก็จะปล่อยให้ไอ้เนี่ยเก็บเห็ดไปก่อนแล้วเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเดินเล่นสักประมาณ30นาทีเขาก็จะเดินอ้อมป่าค่ะป่าที่พวกไอ้ไปเนี่ยเป็นป่าที่ไม่สามารถที่จะหลงได้เนื่องจากว่ามันจะมีทางตัดเข้าไปให้คนเนี่ยไปทำกิจกรรมสันทนาการนะคะไปปั่นจักรยานเพื่อที่จะไปทะเลสาบนะคะไปปิกนิกกันซึ่งมันไกลมากจากจุดจอดรถไอคิดว่าไปถึงทะเลสาบน่าจะประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะคะเมื่อวานที่ไอบอกว่าไอไปเจอคนแก่คือจากจุดที่ไอเจอคนแก่ไปเดินจนถึงทะเลสาบนะก็4กิโลเมตรนะคะนั่นแหละคือพวกไอเดินเข้ามาลึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือมันไกลมากการทำคลิปเห็ดคือมันเหนื่อยพี่น้องเหนื่อยพอเก็บเห็ดมาเสร็จนะคะหนักมากเดินออกมาจากป่าทีนี้กว่าจะถึงรถนะคะเพราะป่าที่ไอ้ไปอ่ะคุณไม่สามารถขับรถเข้าไปได้ยกเว้นเฉพาะว่าคุณอาศัยอยู่ใกล้ๆคุณมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่ติดกับป่านั้นคุณถึงจะมีสิทธิ์ไปขอกุญแจเปิดที่กั้นทางจากเมืองได้นะคะแต่พวกเราเนี่ยอยู่ไกลจากพื้นที่ตรงนั้นและเราไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินในบริเวณป่านั้นนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปนะคะเดินไกลนะคะพอเก็บเห็ดเสร็จเดินออกมาก็หิ้วตะกร้าตุเลงถ้าพี่ขุนไปด้วยพี่ขุนจะหิ้ว2ตะกร้าหิ้วให้ไอ้ด้วยนะคะแล้วไอ้เนี่ยก็จะมีสัมภาระพลุงพลังที่เป้ตลอดเวลา1มีไม้กันสั่นมีขาตั้งกล้องมีน้ำมีกาแฟมีขนมมันก็หนักนะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องคือเนาะมาถึงบ้านนะจัดการเห็ดของตัวเองนะคะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูว่าเห็ดได้อะไรมาบ้างสรุปคลิปด้วยนะคะว่าเรางูนี่งั้นคุยกันเล็กน้อยไอ้ก็จะปิดคลิปไปคุยกันเล็กน้อยเนาะเสร็จปุ๊บไอ้ก็ต้องมาจัดการเห็ดของไอ้นะคะล้างทำความสะอาดต้มเห็ดนะคะกว่าจะได้นอนนะคะพี่น้องเสร็จจากเห็ดปุ๊บไปจัดการทำคลิปตัดต่อคลิปต่อกว่าจะได้นอนพี่น้องคิดดูว่า process ในการที่ไอจะทำคลิปนึงออกมานะมันเหนื่อยมากจริงๆนะคะดังนั้นไอก็เลยรู้สึกแบบขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ท่านผู้ชมที่มองเห็นความตั้งใจจริงของไอกับพี่ขุนหรือแม้กระทั่งทุกๆคนที่เก็บเห็ดนะคะเขามีความตั้งใจจริงที่จะเก็บแล้วแชร์ให้ทุกคนดูจริงๆมันเป็นอะไรที่เหนื่อยแล้วก็ยากนะคะเวลาที่เราได้รับการคอมเมนต์ที่เป็น positive เราก็จะรู้สึกมีกำลังใจมีกำลังใจกำลังกายนะคะที่จะทำบางครั้งบางคอมเมนต์ก็จะเป็น negative นะคะมันก็จะทำแต่ negative เนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ดีซะทีเดียวบางครั้งคอมเมนต์ negative แต่เป็นคำพูดที่ดีที่สวยงามเป็นการติเพื่อก่อเนี่ยมันทำให้เราอยากจะปรับปรุงแต่บางคอมเมนต์เขียนมามันสื่อให้เห็นว่าเขามีอคติต่อเราโดยตรงนะคะประมาณนั้นซึ่งการที่เรามีอคติต่อกันเนี่ยไอคิดว่าเราไม่ต้องมาดูกันอ่ะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราตั้งแง่เรามีอคตินะคะจะมาดูกี่คลิปก็จะต้องตะขิดตะขวงใจอะค่ะคือไออะไม่อยากจะทำตัวให้เป็นมารในหัวใจของคนคนนั้นแต่ไอ้มีสไตล์ของตัวเองแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนตัวเองไปได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็ไม่ต้องเข้ามาดูมันจะได้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะแต่สำหรับคนที่ติเพื่อก่อเนี่ยไอ้เนี่ยแบบซาบซึ้งใจมากคือเรากระตือรือร้นเราพยายามที่จะปรับนะคะบางสิ่งปรับได้เราก็จะรีบทำให้นะคะนั่นแหละค่ะบางสิ่งมันปรับยากจริงๆอย่างเช่นการพูดเนี่ยนะคะมีฝรั่งคนหนึ่งมาเขียนบอกว่า mushroom
mushroom is super, but you talk a lot. And then I ก็ตอบเขาว่า yeah, because that's my style. But thank you for watching อะไรประมาณนี้ไอ้ก็บอกว่าใช่ๆฉันพูดมากจริงๆแต่ว่านั่นก็คือมันเป็นสไตล์ของฉันแต่ฉันก็ขอบคุณที่เธอมาดูคลิปของฉันไอ้ก็บอกเขาไปแบบนี้ก็คือขอบคุณนะไอ้ก็เล่าให้พี่ขุนฟังพี่ขุนก็ขำมาค่ะขำว่าเออตอบเขาได้แล้วก็แบบตอบแบบขำๆนะไอ้ก็คือขำไงเพราะว่าไอ้ยอมรับในจุดนี้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละอืมเนาะคือไอ้อะเป็นคนอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะอิโมชันเยอะแบบคือเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกนะคะการแสดงความรู้สึกเนี่ยก็จะชัดเจนนะคะเพราะว่าไอ้เป็นคนชัดเจนอยู่แล้วนะคะในการที่จะทำอะไรพูดอะไรสื่อความหมายอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้กระทั่งเวลาที่ไอ้ทำงานสิ่งไหนที่ไอ้ไม่รู้ไอ้ตอบลูกค้าไปตรงๆมองที่ตาลูกค้าแล้วก็บอกว่าไอ้ขอโทษนะคือเรื่องนี้ไอ้ไม่รู้จริงๆไอ้ไม่มีความรู้บางครั้งเขาถามว่าอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไอ้ไปทำงานที่แผนกของตกแต่งบ้านไอ้ก็จะต้องดูแลต้นไม้ด้วยดูแลแผนกที่เป็นดอกไม้ธูปเทียนหอมของกระจุกกระจิกดอกมงดอกไม้ที่ตกแต่งบ้านกรอบรูปสิ่งต่างๆที่เอามาประดับตกแต่งบ้านก็มีลูกค้าไอ้คิดว่าวันนั้นน่าจะมีลูกค้าประมาณ 3-4 ท่านที่มาถามว่าไอ้ต้นที่มันคล้ายๆต้นตะโกดักนะคะมันจะเป็นต้นเล็กๆแล้วมันจะเป็นเงี้ยวๆงองๆนะคะแต่มันไม่ใช่ต้นตะโกนะภาษาสวีเดนเขาเรียกฟีกุสอะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะเขาถามไอ้ว่าฉันอยากได้คำแนะนำจากเธอว่าต้นไม้ต้นนี้มันดูแลง่ายหรือง่ายไหมอะไรยังไงไอ้ก็ตอบไปตามความซื่อนะไอ้ก็บอกว่าจะต้องให้พูดความจริงก็คือต้นไม้ชนิดนี้ไอ้ไม่เคยเลี้ยงมันในบ้านตัวเองไม่เคยเลี้ยงไอ้ได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้าหลายๆคนว่ามันดูแลง่ายแต่มีลูกค้าหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยซื้อไป2เดือนน่ะใบมันร่วงหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ไม่สามารถตอบคุณได้ว่ามันง่ายหรือยากมันขึ้นอยู่กับการดูแลของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมในบ้านขึ้นอยู่กับดินกับน้ำไอ้ก็อธิบายไปแบบนี้พี่น้องคือนั่นคือลักษณะของไอ้ว่าไอ้จะเป็นคนแบบนี้คือเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ฉลาดแกมโกงเป็นคนซื่อสัตย์จะไม่เขาบอกว่าพนักงานขายที่ดีอ่ะคุณจะต้องหารูปแบบการทำงานของตัวเองนะคะแต่ไอจะไม่พยายามโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้อของของไออย่างเงี้ยเนาะไอคิดว่าการที่เราจะไปซื้อต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะเราก็ต้องศึกษาแต่ส่วนนึงไอก็เข้าใจว่าลูกค้าอยากได้คำแนะนำจากคนขายแต่ไออ่ะก็ไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของต้นไม้นะคะมีต้นไม้บางตัวที่ไอรู้ไอก็จะอธิบายได้แบบยืดยาวนะแต่ด้วยความที่เป็นคนแบบนี้คือซื่อสัตย์ต่อซื่อสัตย์อะค่ะเป็นคนซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นเราจะไม่โกหกหรือโน้มน้าวดังนั้นเหมือนในการทำคลิปของไออะนะคะถ้าตัวไหนที่ไอพูดออกไปแสดงออกไปมันก็ออกมาจากความรู้สึกของไอจริงๆนะการพูดในคลิปก็เหมือนกันมันก็คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตการพูดอะไรออกไปมันก็คือเป็นบุคลิกของไอ้นะคะคือไอ้เป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะพี่น้องค่ะเนาะคนเราไอ้คิดการทำไอ้ไม่ได้เป็นช่องที่ใหญ่โตนะคะไอ้ก็มีการเจริญเติบโตในขั้นต่ำนะคะช่องของไอ้ก็คือไปเรื่อยๆตามสไตล์ชื่อช่องเราชิวๆไปกับเราว่าไอ้ไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเก่งในการทำโปรดักชันหรือทำพรีเซนต์อะไรเลยนะคะแต่ไอ้นำเสนอที่มันเป็นตัวตนของเราจริงๆแล้วเป็นไลฟ์สไตล์ของเราสองคนจริงๆคือนั่นแหละค่ะที่ไอ้อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าถึงไอ้จะไม่ได้เป็นช่องที่ใหญ่หรือไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเทคนิคในการทำคลิปคือเริ่มต้นจากการที่เป็นตัวเรานะคะแล้วก็เป็นตัวของเราเองนะคะให้มากที่สุดแล้วเราก็ต้องเข้าใจอย่างนึงว่า
เราไม่สามารถทำอะไรให้ถูกใจคนทั้งโลกได้ไม่สามารถทำอะไรให้ถูกใจคนที่ดูคลิปของเราได้ทุกคนนะคะนั่นแหละค่ะแล้วเราก็ยังเขาเรียกว่าอะไรถึงแม้ว่าเราจะโดนว่าโดนด่าด้วยคำพูดหยาบคายมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคำพูดเหล่านั้นมันไม่ได้ทำให้คุณค่าในตัวเราของลดลงนะคะแต่มันคำพูดที่แย่ๆเหล่านั้นอ่ะมันทำให้คุณค่าของคนที่เขียนถึงเราหรือคนที่ด่าเราอ่ะลดลงเนี่ยแหละสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนนะคะวันนี้แอ๋ก็ขออนุญาตนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะมาระบายอะไรที่อยู่ในใจเนาะแล้วก็ตอนนี้กำลังอุ่นข้าวเหนียวอยู่นะคะแล้วก็จะกินข้าววันนี้จะกินข้าวเหนียวก่อนไปทำงานหวังว่าจะไม่ง่วงที่แคชเชียร์วันนี้ทำแคชเชียร์นะคะเดี๋ยวไอ้ทำงาน3วันติดกันเลยนะคะแล้วก็จะไปหยุดอีกทีช่วงสุดสัปดาห์นะคะก็เดี๋ยวเราค่อยเจอกันในสัปดาห์หน้าในวันสุดสัปดาห์ค่ะในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะถึงนะคะถ้าพี่ขุนใจดีเขาอาจจะพาไปเก็บเห็ดก็ได้นะคะถ้างั้นวันนี้ไอ้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยค่ะขอบคุณทุกๆความเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของเราสองคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนค่ะไปแล้วค่ะ